สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักวาดภาพประกอบเล่นนะคะวันนี้จะขออนุญาตแชร์เทคนิคของตัวเองในการสร้างผลงานแล้วก็การวาดรูปรวมทั้งกับการลงสีด้วยนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยวันนี้เราจะวาดดอกไม้โดยไม่ต้องยกมือนะคะเริ่มต้นก็คือวาดเป็นวงกลมก่อนวิธีการก็คือเราใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยจับปากกานะคะแล้ววนไปทางขวาหรือซ้ายหรือรวมเป็นวงกลมก็ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะวาดอีกอันหนึ่งวงกลมเล็กๆแล้วก็ทำเหมือนเดิมความสำคัญอยู่ที่น้ำหนักที่เราลงกับจังหวะที่เราลงมันจะคล้ายๆเส้นปลาค่ะแต่ว่าเหมือนกึ่งจุดกึ่งปลาแบบนี้จะวนซ้ายหรือวนขวาก่อนก็ได้หรือวนเป็นวงกลมเลยก็ได้แล้วแต่เราแบบนี้เนาะอาจจะเป็นอันเล็กๆแล้วเราก็เพิ่ม texture หรือความหรือ depth โดยใช้ลายที่มันใหญ่ขึ้นอันเมื่อกี้ใช้ 0.05 นะคะอันนี้ใช้ 0.6 ซึ่งมันจะมีความมีน้ำหนักของเส้นก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างนี้นะคะทำเหมือนเดิมเหมือนกันเห็นว่ามือนี้ไม่ได้ยกขึ้นนะคะแต่ว่าใช้วิธีการของนิ้วแล้วขยับนิ้วไปมาแค่นั้นเองการลงสีที่ตัวเองใช้จะใช้สีอ่อนไปสีเข้มนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูจับดินสอก็จะจับที่ปลายเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้ำหนักในการลงเป็นคนชอบให้มีการเบลนสีเข้ามานะคะจะไม่ได้ใช้สีเดียวค่อนข้างเป็นคนชอบให้มันมีเด็บเยอะๆโดยใช้หลายๆสีแล้วเราค่อยมาเน้นที่น้ำหนักของสีน้ำหนักของสีที่เราต้องการจะตัดในตัวดอกเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูสนุกๆนะคะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ